ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งภายหลังการประชุมสบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ.สบคเป็นประธานในที่ประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาการขยายระยะเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานและมีมติให้ขยายออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการขยายเวลาดังกล่าวเพื่อการควบคุมป้องกันโรคและรักษาชีวิตประชาชนเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์สำหรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามที่ได้ยึดแนวปฏิบัติมาตลอดขอให้ทุกคนได้รับทราบว่าไม่ได้มีส่วนในการที่จะไปต้องการจำกัดสิทธิและเสรีภาพแต่อย่างใด